พระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่อาเมนพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่และสองคนด้วยกันเนื่องจากว่าอาจารย์ไม่สะดวกเดินทางมายากก็เลยขออนุญาตไปขึ้นกับสภาโดยตรงแต่ว่าความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นที่เราอยู่ด้วยกันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีคำว่าเราต่างคนต่างอยู่อาจารย์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งมีงานอะไรก็จะมาร่วมกันอยู่เสมอท่านอาจารย์นะครับเพิ่งจบปริญญาโทมาหมาดๆนะครับจากสถาบันพระคิดธรรมที่กรุงเทพนะครับสถาบันกรุงเทพเดี๋ยวอาจารย์ให้รายละเอียดเนาะแต่ว่าผมเองก็ภาคภูมิใจที่ของเรามีผู้ที่จบปริญญาโทมีเป็นท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเสื้อเหลืองเนี่ยอีกไม่นานก็จะจบปริญญาโทนะแล้วก็อีกหลายท่านก็ไม่แน่นะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีด็อกเตอร์เกิดขึ้นในเขตของเราก็ได้นะทุกท่านมีโอกาสที่จะพัฒนาก็เราอาจารย์ก็ขอส่งเสริมพวกหลานๆให้จบสูงๆเท่าไหร่ยิ่งดีนะส่วนอาจารย์ผู้อาวุโสก็จะคอยอยู่เบื้องหลังนะครับผลักดันผลักใสเอาไม่ต้องใส่ทรงนะผลักใสขึ้นไปหาความรู้ที่สูงๆก็จะนำลูกหลานของเราเห็นไหมมีเยอะเลยนะฮะโอกาสนี้ค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เด่นฤทธิ์นะครับสุริยะวงใช่ไหมสุริยะวงไม่ผมเป็นสุริยะนะสุริยะวงขอเชิญครับอาจารย์ขอเชิญปรบมือหน่อยครับอาจารย์ครับไทยมวลกับเพื่อนใจก็ได้เด้อมาอยู่เกียรติห้องในวงมวลอยู่น้ำกันคือเก่านะครับนั่นว่าพอดียูเทมแต่ว่ากับอยู่น้ำกันเนาะขาไม่นะพอจะจับเอาขาไม่หรือที่จับเอาโอเคเนาะและวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่ร่วมกันที่นี่ก็ขอพระเจ้าที่จะเมตตาพี่น้องทุกท่านอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับที่จะได้รับสันติสุขและพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเหมือนกับที่น้องปิ๊กว่าน้องพี่น้องครับคืนนี้สนุกกันให้เต็มที่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนเนาะเมื่อก่อนผมก็ได้ร่วมรับใช้อยู่ที่เขตสองเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากการเดินทางเนาะการเดินทางเป็นอาจารย์ครับไม่รู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะดังตัวนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ได้รับชีวิตที่ดีได้ได้ไปในทางที่ดีคุณก็กำลังเริ่มวาดภาพอีกแล้วนะคะพระเจ้าที่ประเทศเกาหลีพี่น้องไปเชื่อพระเจ้าที่ประเทศเกาหลีอยู่เมืองไทยไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นยังไงไม่รู้จักแต่พอไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีไปรู้จักพระเจ้าพี่น้องได้รับเชื่อพระเจ้าพี่น้องทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปจากจบแค่ม.6 ก.6 นะพี่น้องตอนนั้นเรียนจบแค่ม.6 แล้วก็ไปทำงานต่างประเทศไปไต้หวันไปเกาหลีไปมาแล้วลุยมาทุกที่แล้วแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตเนาะสุดท้ายไปเชื่อพระเจ้าที่ประเทศเกาหลีนะครับชีวิตของผมจึงได้เปลี่ยนแปลงได้มายืนอยู่ในที่นี่มารับใช้พระเจ้าอยู่ที่นี่พร้อมกับพ่อแม่ที่มีว่าทุกส่วนต่างภาวะผู้ผมซึ่งกันและกันเรารักกันเรามีความชื่นชมยินดีกันในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ3ถึงข้อ34ถึงข้อ35ขอเปิดหน่อยได้ไหมครับยอห์นบทที่13ข้อ34ถึงข้อที่35